เมื่อกี้นี่บอกให้โจทย์มาหุ้นประมาณ5ตัวนะครับหุ้นผมอาจจะเป็นหุ้นเฉยๆนิดนึงนะแต่ด้วยความที่หุ้นไทยเราต้องแวลูแล้วล่ะผมว่า 1,200 ถึง 1,400 จุดเป็นไทมิ่งสำหรับการลงทุนขาขึ้นนี่ครึ่งปีหลังจะเห็นไงพี่วีครึ่งปีหลังยังค่ะยังใช่ไหมถ้าจะเห็นเร็วที่สุดน่าจะเป็นไตรมาส4หรือปีหน้านะครับตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นตลาดฟื้นตัวได้เมื่อไหร่เรามาพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษม Head of Research and Content จากบลภายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่กวีหุ้นไทยเราเนี่ยยังอยู่ในขาลงหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วต้องบอกนิดนึงหุ้นไทยเราลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถ้าจริงย้อนกลับไป2ปีเนี่ยหุ้นไทยถือว่าลงนะถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาแบบ 1% แต่ถ้าเราตัดหุ้นเดลต้าออกไปเนี่ยเอาทั้งตลาดรวมเนี่ยก็ยังติดลบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราติดลบมาตั้งแต่ปี2022 2023แล้วก็ปีนี้2024ครับถ้ามันจะลงอีกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นขาลงรอบสุดท้ายแล้วนะครับประการประเมินมูลค่าหรือว่าไอ้ตัว value ของตลาดหุ้นเนี่ยมันน่าจะถูกพอสมควรนะสำหรับการสะสมแต่ว่าถามว่ายังเป็นขาลงอยู่ไหมผมว่าเรายังเป็นขาลงอยู่แต่น่าจะเป็นขาลงที่มีอัพไซด์มีดาวไซด์ไม่เยอะละนะครับมันจะมีโอกาสไปถึง 1,200 อย่างที่พี่วิกรีเคยทำนายไว้ไหมจริงๆจริงๆเราผมไม่ได้ทำนาย 1,200 นะหลายคนที่ไม่ได้ดูคลิปดูแค่พาดหัวเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าหมายถึงว่าอะไรผมกำลังหมายถึงว่าเฮ้ยตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามันลงไปถึง 1,200 จุดเนี่ยลองนึกถึงว่า value มันจะเป็นเท่าไหร่เราพูดแบบนี้ในมุมของพี่วีปีนี้หุ้นไทยเนี่ยมันน่าจะไป bottom อยู่ที่เท่าไหร่ผมมองอย่างนี้นะว่าคือ bottom เท่าไหร่เนี่ยยังไม่อยากจะ specific เพราะผมกลัวว่าพอพูดคำว่า 1,200 เนี่ยทุกคนก็จะไปรอไปซื้อตอน 1,200 สมมติถ้ามันลงมา 1,205 จุดผมจะโดนด่านะเข้าใจป่ะผมว่า 1,200 ถึง 1,400 จุดเป็นไทมิ่งสำหรับการลงทุนแล้วถ้าเราคิดว่าตลาดหุ้นยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นขาลงจากวันนี้ที่ 1,400 จุดนะครับจะลงไปเท่าไหร่ไม่รู้ให้เก็งกำไรด้วยความระมัดระวังนะครับจนกว่าผมจะมีความรู้สึกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันน่าจะกลับเป็นขาขึ้นละซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อยๆนะนะครับในเรื่องนี้ขาขึ้นนี่ครึ่งปีหลังจะเห็นไหมพี่วีครึ่งปีหลังยังค่ะยังใช่ไหมถ้าจะเห็นเร็วที่สุดน่าจะเป็นไตรมาส4หรือปีหน้านะครับพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าหุ้นเด่นหุ้นดีหุ้นที่น่าโดนใจที่เราควรจะเข้าไปสะสมหรือเข้าไปลงทุนในช่วงนี้ซึ่งมันเป็นจังหวะดีๆมากๆเลยนะเมื่อกี้นี่บอกให้โจทย์มาหุ้นประมาณ5ตัวนะครับหุ้นผมอาจจะเป็นหุ้นเฉยๆนิดนึงนะแต่ด้วยความที่หุ้นไทยเราต้องแวลูแล้วล่ะตัวแรกขอแนะนำก่อนก็เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็น AOT นะครับ AOT เนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาราคาเพิ่งเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับตัว AOT เนี่ยราคาคือต้องบอกนิดนึงก่อนว่ากำไรของเขาจะกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยคงไม่ใช่ปีนี้นะครับกำไรจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยคงเป็นปีหน้าปีนี้นะท่องเที่ยวประมาณ35 ล้านคนปีหน้าเนี่ยจะกลับไป40 ล้านคนเท่าเดิมแล้วราคาปีนะครับพื้นฐานเราให้ไว้ที่74 บาทนะครับสำหรับ AOT วันนี้ก็อยู่60 บาทต้นๆอ่ะอันนั้นคือตัวที่1นะครับตัวที่2เดี๋ยวก็ผมโดนด่าแน่เลยส่วน CPO สิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คือตัวเนี้ยมันมีคู่แข่งเยอะขึ้นเราก็เห็นใช่ไหมครับรวมถึงเขาเพิ่งไปซื้อตัวโลตัสมานะครับก็เลยทำให้มีหนี้เยอะนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีหนี้เยอะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมันก็สูงแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนนู่นนี่นั่นนะครับโลจิสติกอะไรของเขานะครับก็เลยทำให้ต้นทุนเขาเยอะกำไรเขาเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้แต่ก็มองกันในระยะกลางถึงยาวผมเชื่อว่าเขาโดนที่นี่เขาโดนที่เมืองไทยอาจจะมีคู่แข่งมากขึ้นแต่ก็เขาก็ยังเป็นเจ้าตลาดแต่อย่าลืมนะว่าเซเว่นเนี่ยก็ไปขยายที่ลาวละไปที่กัมพูชาละนะครับไปที่ต่างประเทศในหลายที่เนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะในการที่จะเติบโตในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเขาจัดโครงสร้างอะไรเสร็จเนี่ยซินเนจี้กับแมคโครกับโลตัสก็น่าจะช่วยทำให้ CPO เนี่ยมีความศักยภาพในการเติบโตระยะยาวนี่ไม่นับรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เขาอยากจะเข้าไปทำนะยิ่งถ้าจ่ายหนี้โลตัสได้หมดนะครับหรือแมคโครก็ยังไม่หมดนะที่ซื้อมาถ้าหมดปุ๊บเนี่ยโอ้โหกำไรเขาจะเพิ่มขึ้นมาแบบ10,000 กว่าล้านทันทีเลยนะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่จ่ายหนี้ไปให้หมดนะครับงั้น CPO ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่เรามองก็
ราคาพื้นฐานอยู่ประมาณ72บาทนะครับตัวที่3นะครับผมอยากมองเป็นธนาคารด้วยเศรษฐกิจไทยที่เราโตน้อยก็ทำให้กำไรของเขาโตได้ไม่เยอะหรอกขนาดไม่เยอะยังทำนิวไฮได้ก็ถือว่าเก่งนะครับแต่ราคาหุ้นไม่ได้นิวไฮเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคนยังกังวลอยู่นะว่าเอ๊ะกำไรของแบงค์เนี่ยมันจะยั่งยืนไหมอะไรประมาณนี้อยากเลือก BBL เพราะว่าเขาทำธุรกิจกับสินเชื่อรายใหญ่สินเชื่อรายใหญ่เนี่ยมันจะมีโอกาสในการที่เป็นหนี้เสียค่อนข้างน้อยแล้วก็วันนี้คนที่จะสามารถก่อหนี้ได้เนี่ยจะเป็นภาคเอกชนภาคประชาชนอาจจะก่อหนี้ได้ยากเพราะว่าหนี้ภาคครัวเรือนสูงมากผมก็เลยว่า BBL ก็ยังเป็นจุดที่ได้เปรียบเพราะว่าเขาเป็นนิชในสินเชื่อขนาดใหญ่เลยโฟร์เปรดยักษ์ยักษ์ซึ่งมีความต้องการสินเชื่ออยู่ยิ่งถ้าโครงการพวกแบบรถไฟฟ้าลงทุนหรือว่าลงทุนใหญ่ๆจากต่างประเทศเข้ามานิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเข้ามา BBL ก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของสินเชื่อรายใหญ่แบงก์กรุงเทพเนี่ย P/E Price to Book มัน 0.5 เท่า Dividend Yield นี่อยู่ประมาณ 6% เนาะเฮ้ยไม่น้อยนะขนาดใหญ่นี่ได้เงินปันผลประมาณ 5.8 ถึง 6% เนี่ยใช้ได้เพราะราคาพื้นฐานเราให้ไว้ตั้ง192บาทตัวที่4นะครับก็อย่าไปมองที่ตัว BDMS จะดูแบบเศร้าๆแต่อย่าลืมนะว่า Aging Society นะครับยังคงที่จะเป็นสิ่งที่คาดหวังได้นะครับสำหรับการเติบโตในอนาคตสำหรับตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นักท่องเที่ยวของต่างประเทศเริ่มกลับมาละนั่นหมายถึงว่าคนไข้ต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะเริ่มกลับมาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวประเทศไทยเนี่ยเราในเรื่อง medical hub เนี่ยก็คือคนไข้ต่างประเทศเนี่ยมารักษาเมืองไทยขนาดตลาด medical hub ของไทยเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะหุ้นตัวนี้ตอนที่ก่อนเกิดวิกฤตโควิดเนี่ย อยู่ที่27นะวันนี้ผ่านโควิดมาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่28แสดงว่าดีกว่าแล้วนะมาสะท้อนภาพ2อย่างคือบางคนก็บอกว่ามันแพงอะไรเงี้ยสะท้อนภาพความแพงแต่กำไรก็เพิ่มขึ้นนะแต่ราคายังไม่ไปไหนแต่ว่ามันสะท้อนอะไรอย่างคือสะท้อนความแข็งแกร่งสะท้อนความเชื่อมั่นนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมมันสูงกว่าช่วงเวลาตอนก่อนเกิดโควิดแล้วครับ BDS เป้าหมายอยู่ที่38บาทนะครับตัวสุดท้ายละนะครับก็จะเป็นตัว WHA ตัว WHA เนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนว่าทำไมผมชอบนิคมอุตสาหกรรมก็เพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่เริ่มผลิตรถไฟฟ้านะครับหลังจากที่ได้นโยบายก่อนหน้านี้เนี่ยรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะเริ่มผลิตละแล้วจากนั้นไปซัพพลายเชนจะเริ่มเข้ามาละแล้วก็จะเริ่มเข้ามาซื้อนิคมอุตสาหกรรมนะครับเริ่มซื้อที่ดินในที่ผมสั่งหรือเช่าโรงงานมากขึ้นแต่ผมไม่ได้มองแค่นี้ไงผมมองไปไกลกว่านั้นตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเราดูเอาแผนที่มากลางเลยนะแล้วลองดูว่าประเทศไหนเนี่ยเหมาะกับการทำโลจิสติกที่สุดในโลกเนี่ยโอ้โหเราอะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่นะในแง่ของจำนวนประชากรรู้ป่าวว่าไทยเราเนี่ยทางซ้ายเราอินเดียนะซึ่งตอนนี้เขามีจำนวนประชากร 1,500 ล้านคนข้างบนขึ้นไปเอียงไปทางขวาหน่อยเรามีจีนใช่ไหมครับจีนก็ 1,500 ล้านคนตอนนี้2ประเทศมีประชากรพอๆกัน2ประเทศรวมกันเนี่ย 3,000 ล้านคนมันก็เกือบครึ่งนึงของโลกแล้วนะที่ล้อมรอบประเทศไทยอยู่แล้วนั่งเครื่องบินแป๊บเดียวก็ถึงเมืองไทยแล้วอะครับไม่เกิน5ชั่วโมงแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของถ้าใครดูแผนที่เรื่องของแร่ในการผลิตเทคโนโลยีกับผลิตแบตเตอรี่อะครับประเทศไทยไม่ได้มีแร่อะไรเป็นพิเศษนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าแร่โคบอลต์ลิเทียมโซเดียมฟอสเฟตเนี่ยแต่ละประเทศที่มีอยู่ล้อมไทยหมดเลยอินโดจีนเวียดนามอินเดียแล้วก็ทั้งแอฟริกาเนี่ยก็นั่งเรือมาทางฝั่งเราได้ง่ายกว่าข้ามไปทางฝั่งอเมริกาแต่ประเทศไทยเรามีทะเลใช่ไหมครับมันทำให้การขนส่งอะไรทำได้ง่ายนะครับแล้วก็มีจำนวนประชากรล้อมรอบอีกมันเลยกลายเป็นฮับของการท่องเที่ยวมันเลยเป็นฮับของ medical แล้วต่อไปเราจะเป็นฮับของโลจิสติกหนีไม่ได้เลย WHA แต่ขอตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ระหว่างการ coverหุ้น WHA อยู่เป็นคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ไปก่อนแล้วกันเนาะยังไม่มีราคาพื้นฐานแต่กำลังทำทางบลพายกำลังทำหุ้นตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่า WHA ยังไม่มี cover ของกสิกรของบลพายเนี่ยก็อยากจะให้ดูว่าอ่ะงั้นเราไปดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Green Energy ไหมเพราะ Green Energy เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงเหมือนกันที่จะเป็น S curve หลักของโลกนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะ renewable มากขึ้นแล้วบริษัทไหนที่จะรับกับกระแสนี้ได้ดีผมมองไปที่บีกริมนะ
อย่าปีที่แล้วขาดทุนเนี่ยกำไร เพราะว่าเจอค่า FT ไปแต่ว่ากำไรเขาจะเริ่มดีขึ้นในอีกปีนี้แล้วก็ อีกปีข้างหน้ากำไรก็จะกลับขึ้นมาระดับแบบ 3,000 ล้านบาทแล้วนะถือว่าเยอะทีเดียวแหละแล้วก็กระแสเรื่องของ Renewable ได้เพราะนั้นก็อันนี้เรา cover นะครับก็ขอแนะนำ B-Grimm ราคาพื้นฐานก็อยู่ประมาณ40บาทนะครับถ้าเราตัด WHA ในเชิงกลยุทธ์ออกไปอ่ะก็ครบทุก S-Curve สำหรับประเทศไทยเลยนะน่าจะเหมาะกับการเนี่ยที่พูดไป 5-6 ตัวเนี่ยน่าจะเหมาะกับการจัดพอร์ตลงทุนระยะยาวได้เลยนะค่ะฟังวันนี้ก็เริ่มจะพอมีความหวังกับตลาดหุ้นไทยเหมือนกันนะคะว่ามันก็ยังมันเห็นเริ่มเห็นจุดสิ้นสุดของขาลงตลาดแล้วเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ก็สำนักข่าวอินโฟเควสคณะต้องขอขอบคุณพี่วีนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเรานะคะยินดีขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะ